อกกลอนกติกาของตู้ตอกกลอนมีการตอกกลอนแต่ละครั้งจะมีแก๊งตอกกลอนทั้งหมด5ท่านรวมแขกรับเชิญและพ่อยกแม่ยกประจำสัปดาห์อีก1ท่านแก๊งตอกกลอนจะต้องด้นกลอนฉ่อยกันแบบสดๆโดยจะต้องฉ่อยเกี่ยวกับสิ่งของให้ตรงกับโจทย์ที่ได้มาจากตู้ตอกกลอนใครที่ด้นกลอนฉ่อยได้ถูกใจพ่อยกแม่ยกมากที่สุดก็จะได้พวงมาลัยดาวเรืองไปคล้องให้สวยเฉิดฉายไป3บ้าน8บ้านกันเลยล่ะค่ะครับผมช่วงนี้ครับกับรายการตีบทหนังจอช่วงตู้ตอกกลอนครับอะไรคะเตรียมดัดมือไว้ก่อนเลยคือมันเป็นช่วงนี้หลากหลายนะเหมือนจะไม่เครียดแต่ก็แอบเครียดนิดๆแต่คนดูทั้งบ้านสมองไงครับแต่คนดูทั้งบ้านเชื่อว่าสนุกคนดูทั้งบ้านเขาดูน้ำหน้าพวกเราด้วยแล้วก็ใช้สมองไปด้วยแค่ตู้ตอกกลอนมันเครียดทำไมต้องเครียดไม่ต้องเครียดไอ้นมเครียดทำไมแต่เสียงแกเครียดมากเลยนะนี่จะบอกว่าขนาดเราเนี่ยเราร้องอยู่ประจำเรายังรู้สึกเครียดเลยแต่ว่าที่มองไปเนี่ยเรามองถึงแขกรับเชิญนะเครียดยิ่งกว่าเรานะเพราะว่าบางคนไม่มีประสบการณ์เลยถูกไหมคะแต่ว่าจะได้คือจะได้ความสดคือคนที่ได้เปรียบเนี่ยคนที่สนุกคือคุณผู้ชมแหละใช่ร้องตามได้เลยฮะร้องตามได้เลยนะครับวันนี้หัวหน้าแก๊งตอกกลอนผมบอกเลยว่าแบบเป็นศิลปินแบบมีคุณภาพมาจากศิลปินจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดโอ้โหเป็นนักร้องมาจากยุ้งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแต่มีแขนซ้ายข้างเดียวเฮ้ยพี่กางแขนซ้ายข้างเดียวจะมีแขนซ้ายไม่พี่การทำไมอ่ะแขนซ้ายพี่มีกี่ข้างข้างเดียวตกใจใครเอ่ยเรารู้จักหมดเลยนะรู้จักอยู่แล้วยุ้งข้าวเรคคอร์ดก็ต้องมาจากไมค์ทองคำมาล่ะถูกต้องแล้วรอพี่ส้มรู้จักแน่นอนเลยครับผมไปพบเขาเลยครับน้องเต้ยจักรินครับว่าเราได้แอบเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่เข้ามาประกวดรายการชิงช้าสวรรค์เลยตั้งแต่เป็นนักเรียนเลยโอ้ยวันนี้ต้องขอเป็นแม่ยกแล้วไม่ต้องเถียงกันเลยอ่ะออกตัวเลยงั้นเลยออกตัวแรงเลยงั้นไปประจำที่เลยแกที่จะไปเป็นแม่ยกอยากอยู่ตรงนี้เอาที่มาประจำตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวไปร้องตรงนู้นกันเฮ้ยตรงนี้แหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะให้ร้องอะไรเลยไปคนเดียวเออคืออะไรเฮ้ยไม่แน่อาจจะฉายแวววันนี้เอามาดูเลยไปดูของก่อนใช่ว่าของตู้ต่อกรวันนี้เขาจะให้อะไรเรามาให้เลยครับลองที่ไหนเอาหนาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลูกโป๊ะเหมือนอะไรครับอ๋อลูกเหม็นนี่ถ้าลูกเหม็นใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องฉี่กันแล้วบ้าไปแล้วไงแม่งสามตัวเท่าบ้านดิเหมือนเหมือนพระพระอะไรพระอะไรพระจันทร์เฮ้ยใช่เฮ้ยนี่นายกพระจันทร์กลมๆนี่คือดวงจันทร์สื่อความหมายถึงอะไรดวงจันทร์สื่อความหมายถึงอะไรเราต้องไปดูโจทย์ไงว่าโจทย์วันนี้เขาจะให้เราร้องอะไรเกี่ยวกับดวงจันทร์ดวงนี้ไปดูพร้อมกันเลยครับนี่จะพกของสิ่งไหนถ้าได้ไปดวงจันทร์พกอะไรไปดวงจันทร์ขอถอนเลยวันนี้เอาไหนบอกจะจะลองภูมิไงถอนตัวเลยหนูไปไม่ยกดีกว่าหนูว่าไปไม่ยกแต่ถ้าหนูนึกได้หนูจะสวมทันทีเลยใครขึ้นก่อนได้ใครขึ้นก่อนก็ได้ได้แล้วแต่เลยผมขึ้นได้ทั้งหมดเลยวันนี้ใครขึ้นก่อนใครขึ้นได้ไม่ต้องเลี้ยงตามคิวใครนึกได้ก็เอาเลยเอาเลยนะโอเคเอางั้นเลยงั้นก็ตามนี้เลยพ่อขึ้นเลยทำไมวะผมเอ่ยให้แต่ผมยังไม่ได้บอกผมจะขึ้นก่อนไงเอ่ยตั้งเสียงให้ทุกคนว่าเสียงนี้พ่อขึ้นเลยเอาเนื้อเลยดิผมเอ่ยให้แล้วก็แกเนื้อมาด้วยดิถ้าหากเราไปดวงจันทร์ตัวเราก็จะพกข้าวไปเผื่อหิวไหมเผื่อหิวพกข้าวไปส่วนฉันจะเอาเมียไปด้วยส่วนฉันจะเอาเมียไปด้วยตอนหิวเมียจะได้ช่วยรับใช้รับใช้เอาก่อนสิเว้ยน้องเต้ยจะเอาอะไรไปเอาอะไรไปวันนี้ไม่รู้
ว่าจะเอาอะไรไปอ๋อคือวันนี้เขายังไม่รู้เดี๋ยวอีกรอบนึงเขารู้อ่ะจะเอาอะไรไปเอาร้องดีละขนาดนี้นี่นี่เอ้าเอ้าพวงมาลัยโอ้ถูกต้องเป็นความกำลังใจก่อนเก่งเก่งเก่งวันนี้น้องเต้ยยังไม่รู้ให้เวลาคิดดูจะเอาอะไรไปถ้าไปดวงจันทร์นะครับผมจะเอาส้มไปด้วยได้ไหมเออไปไหมอ่ะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้แช่เชือนจะได้เป็นเพื่อนกันไงถ้าไปดวงจันทร์จะไม่ลังเลถ้าไปดวงจันทร์แล้วจะไม่ลังเลฉันจะเอาทะเลละขึ้นไปเอาทะเลขึ้นไปเล่นน้ำไงไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำบนดวงจันทร์คิดขนาดนั้นเลยหรือไงชอบทะเลถ้าได้ไปดวงจันทร์แล้วต้องพกไก่งวงเอาไปฝากพุ่มพวงดวงจันทร์ไงดวงจันทร์ไงทำไมต้องไก่งวงไม่รู้มันที่แรกจะพกนะพวงก็ไม่ขับถ้าไปดวงจันทร์นะน้องพี่ผมจะเมากะหรี่พับไปไปเลย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 พับไปไปเลยไปเลยพับไปกะหรี่พับไปน้องดีขนาดนี้อ้าวมัวช้าอยู่ใหญ่ก็นี่ไงพวงมาลัยจ้าอ้าจ้าจ้าเอ้าเตยเอาไปเตยเอาไปหายใจเพราะเขายังไม่ได้ร้องเลยเพราะคนชอบอะเนาะเฮ้ยชอบอกชอบใจจะพาเท่งไปกับเราพี่เท่งนะจะพาพี่เท่งไปกับเราเพราะตอนนี้มันยังเข้าบ้านไม่ได้อันนึกออกอยู่พอดีอ่ะถ้าได้ไปอีกทีจะเอากระต่ายไปโอ้กระต่ายไปเอากระต่ายไปทำไมไปเล่นกับดวงจันทร์ไงกระต่ายกับดวงจันทร์ทั้งนู้นพกกระต่ายเราต้องพกเต่าทั้งนู้นพกกระต่ายเราต้องพกเต่าทำไมเอาไปวิ่งแข่งได้ไปวิ่งแข่งกันได้ถ้าไปดวงจันทร์แล้วก็ผมขอเอาไก่ไปเอาไก่ไปไหมเอาไก่ไปจะไปเอาไก่ไปทำไมเล่าอ๋อเอาไปไข่ไข่ไปดวงจันทร์เลยเอาไปไข่เอาพกเงินไปด้วยก็ดีพกเงินไปด้วยก็ดีเอาไปซื้อกะหรี่พับแกงไงจะหิวได้ซื้อต่อแต่ว่าพับมันมาช้าร้องดีขนาดนั้นอ้าวอ้าวฉันให้พวงมาลัยให้พวงมาลัยขอบคุณนะครับเมื่อได้รับพวงมาลัยรับพวงมาลัยถ้าร้องแบบนี้หนอแล้วก็พอกันเถอะเดี๋ยวจะเลอะเทอะไปใหญ่ชาเฮชาถ้าเราขึ้นไปบนดวงจันทร์นี่จะพกอะไรไปมันก็แล้วแต่จินตนาการของคนไงเป็นไงครับได้มาตอบกลอนตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นโอ้โหเสียงดีอะลองเสียงดีเนาะเพลงล่าไม่เขาลองทำนองของเพลงฉ่อยเสียงดีด้วยแล้วเพลงล่าสุดเพลงอะไรเพลงตัวเองอะไรหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยเธอครับหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยเธอสักท่อนหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยตัวเธอมันเจ้านี่เด้อคนที่เกิดมาให้อ้ายฮักเป็นคนที่อ้ายอยากสินอนนุ่นตักฟังเพลง YouTube นํากันอยู่เที่ยงนาหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยตัวเธออยากให้เธอมาเป็นผู้สาวให้แล้วซาเจ้ากินอ้อมนางงามหรือกินลาบนางฟ้าจังแม่นเข้าตาจนอ้ายอดหังสุดยอดเลยนะผมชอบเสน่ห์ของนักร้องแบบลูกทุ่งอีสานนะผมว่ามันฟังแล้วมัน
สุดยอดแล้วเสียงเขาแบบฟังโดยเข้ามาแบบแนววิสานโดยตรงเลยไปฟังได้ที่ไหนหาฟังได้ที่ไหนอยากจะปล่อยยังปล่อยยังปล่อยไปแล้วครับผมปล่อยมาสักพักนึงแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามได้ครับผมที่ YouTube Channel ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับไปที่ยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะชื่นชมน้องเต้ยจักรินทร์ก็เข้าไปดูกันนะคะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเต้ยจักรินทร์มากครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับช่วงตู้ต่อก่อนครับสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันภัยนะคุณผู้ชมครับพักความสนุกไว้สักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับรายการจับอวดหน้าจอเราไปพักกันอีกสักครู่แล้วกลับมาดูยายโย่งกับตายุ่งช่วงหน้าจ้า